สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับพนภาขาล้อนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาที่แขวงสะพานสูงเขตสะพานสูงกรุงเทพนั่นเองนะคะวันนี้เรามาบ้านนะคะของพี่สนิทกับพี่มีนะนะคะมาชมไม้สวยๆที่นี่นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมนะคะบรรยากาศด้านหลังนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะพามาชมไม้สวยๆเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างดูในที่เขาลงตับแล้วมาชมนะอันนี้คือพันลายอันนี้พญาพันวังอันนี้เพชรพันลายอันนี้พญาพันวังอันนี้ก็คือเป็นกระดูกสีอ่อนนะคะสวยเนี่ยอันนี้ก็ใช่แหละแล้วก็มีพันลายพันลายก็คือจะกัดประมาณนี้ก้านก็จะสีเขียวนะคะอันนี้อุ้ยอันนี้สวยค่ะเนี่ยเท้าไก่สอนเท้าไก่สอนเหรอคะได้มาในนามได้มาในนามเท้าไก่สอนนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะชื่อถูกต้องหรือเปล่านะคะถ้าพูดชื่อผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะท่านใดที่ทราบชื่อก็แนะนำชื่อเข้ามาหน่อยนะคะก้านสีออกสีดำนะคะเป็นสีเข้มค่ะมีอันนี้คือต้นเล็กนะคะมีเพชรพันล้านเพชรพันล้านไหมคะใช่ค่ะกับสีปากเพชรพันล้านแล้วก็สีปากนะคะกวนอินอุ้ยอันนี้คือก็เพชรพันล้านไงเพชรพันล้านอ๋อแต่ยังไม่กลับมากนะคะอันนี้คือเพชรพันล้านนี่ต้นแม่หรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ยสวยอ่ะจริงพกหลงแบบยุบอ่ะยุบแล้วแหละค่ะจริงๆกอเขาใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยจริงๆกอเขาใหญ่มากเลยแต่ว่าตอนนี้ยุบตัวไปแต่ก็มีแบบว่าแทงหน่อขึ้นมานะคะเยอะเลยน่าจะไม่ตายหรอกค่ะอันนี้หงเหินอันนี้พิษณุโลกไหนคะพิษณุโลกโอ้ยอันนี้พิษณุโลกค่ะเดี๋ยวจะให้ชมเนาะนี่พิษณุโลกนะคะแล้วก็จะมีหงเหินสวยจังเลยแล้วอันนี้ล่ะคะที่จอมทับไหมใบแดงๆอ่ะเฮียใช่ไหมจอมทับนะคะใบแดงโอ้โหใบนี้ออกมาเดี๋ยวแดงสดสวยเลยค่ะเนี่ยไก่ตัวงามก็สวยนะคะเนี่ยโอ้โหเลี้ยงใบใหญ่มากขอบอกนะคะเนี่ยใบใหญ่จริงๆเลยได้มาจากป้าพินโอ้โหพญาสุรเสนสวยมากค่ะนี่นะคะโอ้โหใบนี้สวยจริงๆเลยค่ะอันนี้นะคะพี่บอกว่าได้มาจากป้าพินป้าพินนะคะอันนี้ไปถึงบ้านเลยโอ้มาเที่ยวบ้าน FC ป้าพินนะคะเนี่ยอุ้ยใบนี้สวยจริงค่ะเนี่ยใบนี้สวยอันนี้เป็นหงสุวรรณค่ะหงสุวรรณแต่ก็กัดสวยมากเลยค่ะพี่เนี่ยแต่ต้นนี้น่ะแต่ก่อนใบเขาจะลายหมดเลยแล้วก็เพื่อนไปหาชื่อมาเขาบอกชื่อเกาะแก้วพิสดารเกาะแก้วพิสดารจากลายที่เป็นเขียวๆแดงๆตรงเนี้ยเต็มใบหมดน่ะหายค่ะกลายเป็นสีเนี้ยกลายเป็นสีนี้นะคะนี่บอกเกาะแก้วพิสดารนะคะแดงสดมากเลยค่ะอยากบอกแล้วก็กระดูกเขาจะเป็ นสีเขียวอันนี้หรอก็พินทุ่งรัตนาอ๋อเดี๋ยวนะคะทุ่งรัตนานะคะอันนี้ชื่อทุ่งรัตนาป้าพินว่างั้นป้าพินนะคะของคุณยายพินชาวนาตัวดำๆนั่นเองนะคะก็นี่นะคะมีลูกเต็มเลยค่ะต้องลือแล้วค่ะกระถางเล็กกว่าต้นใช่ค่ะแล้วก็ต้องลือแบบว่ามีแบ่งปันได้แล้วไม่งั้นก็ต้องแยกกระถางอันนี้เป็นใช่ไกลทองเฉยๆอ่ะเขาบอกเป็นไกลทองเหรอคะอันนี้ไกลทองประเสริฐจะอยู่ตรงนู้นค่ะใหญ่อันนี้เป็นไกลทองธรรมดาใช่ค่ะแล้วก็ตัวเนี้ยไม่ทราบชื่อเหมือนกันลองไม่ทราบชื่อมีหูด้วยอ๋อมีดอกด้วยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ชมมีหูใต้ใบนะคะมีหูใต้ใบแล้วก็มีดอกด้วยนะคะมีดอกด้วยแต่ว่าอันนี้เจ้าของยังไม่ทราบชื่อนะคะจำชื่อไม่ได้แล้วไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคะถ้าท่านไหนทราบก็แนะนำชื่อเข้ามาหน่อยนะคะเดี๋ยวจะให้ชมใบนี่นะคะนี่เจ้าของให้มายังไม่รู้เลยเขาบอกเขาจำไม่ได้นานแล้วเป็น
อันนี้เหมือนนางเสือดาวค่ะอันนี้นางเสือดาวนะคะสีเขาจะเข้มเข้มแล้วก็จะเป็นเม็ดแบบนี้อันนี้นางเสือดาวนะคะนี่ก็อันนี้เราเจอหลายที่แล้วนะคะตามตลาดก็เจออันนี้เหรอคะอันนี้พี่เขาบอกว่าไม่ทราบชื่อนะคะคือเขาใบใหญ่มากอันนี้เป็นก้านสีเขียวนะคะเดี๋ยวจะให้ชมก้านเขาสีเขียวแล้วก็ใบนะคะจะเป็นมีขอบเขียวนะคะกระดูกเป็นสีออกชมพูนะคะแล้วก็เป็นเข้มด้วยอันนี้ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะก็ท่านไหนนะคะทราบชื่อก็แนะนำชื่อเข้ามาหน่อยแล้วกันนะคะอันนี้เป็นไก่แก้วตาเสือไก่แก้วตาเสือนะคะไก่แก้วตาเสือแล้วก็อันนั้นเป็นม่านนางพิมพ์วันนั้นที่ไปค่ะอันนี้เป็นม่านนางพิมพ์นะคะแล้วก็จะมีพโมกอันนี้พโมกขลาพโมกขลานะหรือเปล่าพโมกขลานะใช่ไหมคะเฮียใช่ใช่พโมกขลานะอันนี้ใบเขานี่จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีมัคควานรังสรรค์กำลังเริ่มป้ายนะคะมัคควานรังสรรค์ต้นเล็กมีดาบฟ้าฟื้นด้วยนะคะอันนี้ถ้าดาบฟ้าฟื้นนี่มันจะใบยาวๆไหมคะพี่อันนี้ยังเด็กอยู่ยังเด็กถ้าจริงๆแล้วเขาจะต้องใบยาวๆใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนู้นนี่ไม่รู้ชื่อเลยรู้มีอะไรนะพรพะล่วงค่ะเดี๋ยวอันนี้เรามาชมนี่เป็นพรพะล่วงนะคะอันนี้ได้จากป้าพินหนุมานหักดานอันอมพระคู่กันเลยนั่นน่ะสองต้นน่ะป้าพินทั้งคู่เท้าพันตานะคะอันนี้เท้าพันตาเขาจะใบหยิกๆอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเท้าพันตานะคะอันนี้อาจารย์จูต้นใหญ่อันนี้เป็นชื่ออาจารย์จูที่เราใช่ๆต้นเล็กอ่ะที่ต้นเล็กต้นใหญ่อันนี้จะแบ่งปันเรืองลาหุนอ๋ออันนี้แบ่งปันได้ใช่ไหมคะพี่โอ้นี่นะคะก็จะมีอะไรมั่งคะเนี่ยหนุมานเข้าเฝ้าเข้าเฝ้าค่ะเป็นหนุมานเข้าเฝ้าอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยเขาบอกว่าบุญมากไม่รู้ใช่หรือเปล่านี่ไงวันนั้นไปเอามาเนี่ยบุญมากอันนี้ชื่อบุญมากอันนี้พันดาวอันนี้พันดาวโอ้ค่ะเป็นพันดาวนะคะนี่แต่เขายังไม่กัดจริงๆเขาจะต้องกัดแล้วมีเม็ดแดงๆนะคะชมพูโอ้อันนี้ไม่รู้ชื่ออันนี้สีปาดอันนี้เหมือนกับต้นที่ใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะคะหนูว่าเขาให้มาโอ้แต่ก็สวยอะค่ะอันนี้เป็นสีปาดใช่ไหมคะอันนี้ม่วงมงคลสีปาดค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นม่วงมงคลแล้วก็จะมีปีกกินรีที่สวยๆนะคะหนุมานหักด่านเหรอคะใช่ได้มาจากป้าพินชำโอ้สองต้นเลยคู่เขาเนี่ยหนุมานหักด่านแล้วก็หนุมานอมพับพานะคะอุ้ยใบนู้นสวยอ่ะเนี่ยใบเนี้ยสวยค่ะอยู่ข้างในเลยขอหมุนได้ไหมคะเดี๋ยวจะให้ชมนะคะเนี่ยใบนี้สวยสุดเลยคือเขาเป็นใบใหม่นี่นะคะหนุมานหักด่านนะคะใบสวยมากแล้วก็ใบใหญ่มากค่ะแล้วก็จะมีเนี่ยอันนี้อมพับพาอันนี้เป็นอะไรคะไม่รู้ชื่ออ่ะก็ได้มาจากประที่บอลสีนั่นแหละไอ้นี่อะไรนะพิพัฒน์พงศ์ส่วนพิพัฒน์พงศ์อ๋อค่ะแต่ใบอะไรไม่รู้นะคะอันนี้เหมือนไทยนิยมเลยค่ะบอลเก่าไม่ใช่ใช่ไหมบอลเก่าแล้วเขาบอก 3-40 ปีแล้วอ่ะเขาให้มาแต่เป็นชุดสมัย2520เขาบอกอันนี้เป็นสุครีบจับทับเหรอคะใช่ไหมล่ะก็มีความพร้อมเหมือนค่ะความเหมือนความคล้ายสุทีปจัดทับนะคะอย่างนี้สองต้นเนี่ยใครรู้มั่งอะไรได้มาในนามอันนี้ก้านแดงนี่ยังงงอันนี้คือสองต้นนี้คือได้มาในนามสุรเสนถูกไหมคะทีนี้เขามีหูนะตัวเนี้ยอ๋อ
ตัวนั้นก็มีหูในนามสุรเสนนะคะแต่ตัวนี้ต้นนี้จะก้านดำแต่อีกต้นเนี้ยคือเขาจะก้านออกน้ำตาลแต่หนูว่าเขายังไม่แก่จัดหรือเปล่าคะสุรเสนหนุมานเชิญธงโอ้โหอันนี้คือของจริงนะขออนุญาตโชว์ตรงนี้หน่อยนะคะนี่เชิญธงนะคะขอจับนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นพันวังเหมือนกันพันวังเหมือนกันพันวังมีหลายต้นนะคะเนี่ยเนาะของน้องก็ฝากไว้เขาซื้อไว้แต่กระสองใบมาตั้งทิ้งไว้ค่ะฝากเลี้ยงเหรอคะใช่ใช่โอ้ยอันนี้ไม่รู้ชื่อเนี่ยใครรู้ช่วยบอกทีใบจะบางแบบบางๆอ๋อเป็นใบบางๆนะคะบอนเก่าเป็นบอนเก่าแต่ไม่ทราบชื่อเหมือนกันอันนี้แย่ซะแล้วขุนอะไรคะขุนศรีวิชัยนะคะสงสัยต้องเปลี่ยนดินหรือเปล่าคะพี่น่าจะอันนี้เขาบอกเปาบุญจิ้นใช่ไหมเปาบุญจิ้นเหรอคะใช่ไหมหนูอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอันนี้นะลายเหมือนอุ้ยลายสวยอะลายสวยมากนะคะแต่ได้มาในนามเปาบุญจิ้นนะคะต้องขอโทษด้วยนะถ้าเอ่ยชื่อผิดแต่พี่เขาซื้อมาในนามเปาบุญจิ้นนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรจริงๆแล้วอันนี้ของป้าพินชาวนาตัวดำหนุมานครองเมืองโอ้โหเอาหัวมาแค่นี้เองค่ะสวยมากเลยไม่มีใครเอามาอยากบอกนะคะว่าสวยจริงๆหนุมานครองเมืองหลักไปแล้วเหลือตัวหัวค่ะนี่นะคะสีสวยมากชมพูแล้วก็กระดูกสีขาวนะคะแล้วอันนี้เป็นไก่ศิลาสวรรค์เหรอคะไก่ศิลาสวรรค์เขาสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยให้ชมโอ้ยดูยาวๆเลยนะคะบอกเลยว่าดูยาวๆเลยโอ้โหแบบสวยมากค่ะสวยมากสวยมากอันนี้ชื่อใครช่วยบอกทีเหอะนะอะไรก็ไม่อ๋อขออนุญาตจับนะโชว์ให้ดูว่านี่นะคะชื่ออะไรไม่แน่ใจนะคะอยากทราบเป็นบอนเก่านะคะกระดูกเงินแสนไม่รู้ใช่หรือเปล่าเขาพูดเงินแสนเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกระดูกเขานะก้านลำต้นก็จะเป็นสีเข้มๆนะคะอันนี้เขามีสองใบมหาราชหรือใบสุดท้ายนั่นเนี่ยอะไรคะมหาราชมหาราชโอ้จุ๊บๆนี่อยู่ตับรามเกียรตินะคะเหลือ1ใบอันนี้เป็นไก่ทองประเสริฐนะคะอันนี้อะไรนะองคุริมานค่ะองคุริมานแล้วก็ขุนศรีคดชคงอันนี้ต้นเล็กยังไม่กัดนะคะอันนี้ของป้าพินเนี่ยตะละแม่กุสุมาอ๋อตะละแม่กุสุมาใช่ค่ะตะละแม่จันทามั้ยอ๋ออันนี้หนูไม่แน่ใจนะคะอันนี้ของพิเชษฐ์เนี่ยวังทองใช่ป่ะวังทองวังทองค่ะวังทองแล้วก็จะมีนิลพัทธ์นิลพัทธ์ก็คือไม่ใช่นิลเสนไม่ใช่อีกคนละตัวก็คือนิลพัทธ์ก็จะสีเข้มๆอ๋อโอเคเราเจอแต่นิลเสนใช่ไหมอันนี้คือนิลพัทธ์นะคะมัคควานลังสันโอ้โหสวยมากเลยค่ะป้าพินนะเนี่ยเป็นอะไรพญาไหนพรมฤษพรมฤาษีพรมฤาษีมั้ยอันนี้บอกเป็นไม่แต่ซื้อมาป้าพินบอกว่ามัควานแต่ปลาเลี้ยงมีหูเฉยเลยอ่ะอ๋อไหนไม่รู้ใบไหนมีหูเอ้ยมีหูด้วยเหรอเนี่ยค่ะใบนี้มีหูเออแก่แล้วเนี่ยค่ะใบนี้แหละนั่นแหละเดี๋ยวจะให้ชมนะคะป้าพินใช่มั้ยอันนี้คือใบนี้มีหูนะคะแต่ว่าซื้อมาในนามมัควานแต่ดูไปดูมาแล้วเขาอาจจะเป็นพรมฤาษีนะคะอันนี้บอกดาบฟ้าฟื้นเหรอคะอันนี้ซื้อมาในนามดาบฟ้าฟื้นนะคะก็คือใบใหญ่แล้วอันนี้กุมภกันนี่วันนั้นที่ไปเจอที่สิงห์บุรีแล้วที่อะไรที่บอกว่าทำไมเหมือนที่นั่นแล้วก็บอกอ๋อก้านดำนึกว่าเป็นอะไรตัวใหม่ที่เขาเรียกอะไรสตรอเบอรี่เหรอคะใช่แต่นี่แหละเป็นมงคลทรัพย์มงคลทรัพย์อ๋อก็คือก้านเขาจะสีดำนะคะมงคลทรัพย์แล้วก็จะมีกุมภกันซื้อมาในนามเจ้าหญิงไม่รู้ใช่ไหมอันนี้ก็สวยนะคะเนาะเลี้ยงซะสวยเลยใบคือมาสิค่ะ
กับสีสวยเลยเนื้อลงหลายต้นมีหนุมานคุกฝุ่นแต่ยังไม่ออกสีโอ้มีคุกฝุ่นอันนี้ตับหนุไอ้ตับรามเกียรตินี่มีเยอะเลยนะคะเนี่ยดูแล้วชอบไหมอ๋อตับรามเกียรติเยอะแฟนชอบกับขุนแผนค่ะอันนี้นางไหมโอ้นางไหมอันนี้พญาจักรีก็ตับขุนแผนไหนคะอุ้ยอันนี้พญาจักรีสวยมากอันนี้พระนครไหมพระนครค่ะพระนครก็สวยนางใหม่ก็สวยใบใหญ่มากนี่หมื่นหารใบใหญ่หมื่นหารอันนี้บอกหมื่นหารนะคะโอ้ยสวยอันนี้ยังไม่เคยเห็นเลยค่ะหมื่นหารสาวคลองหลวงแต่เราได้มา200นานแล้วเมืองเพชรเหรอคะดาวไม่น่าใช่อะใบเนี่ยเขาจะออกแบบเนี้ยได้มาจากพิพัฒน์พงษ์แหละแต่ไม่รู้คืออะไรคือเขาเขียนไว้ว่ารวยล้นฟ้านะแล้วเพี้ยลงก็เลยยุบอันเนี้ยไม่ใช่ไทยนิยมมันก็จะคล้ายอะไรอะอะไรทัดทาดวะแสงพระธาตุธิดาแม่กองมันเขาบอกต่อมาเขาก็ตั้งชื่อเองค่ะแต่เขาก็มีแน่นอนเนี่ยของเขาหมดเลยลักกี้มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยอันเนี้ยเวลานั่นกัดเนี่ยเขาจะแดงยุทธหัตถีเหรอคะใช่เห็นเขาว่างั้นแหละนายโชตเหรอคะนายโชตตับบางระจันตับบางระจันนะคะนายโชตอันนี้ออกยาหลวงสุรศักดิ์ใช่ไหมออกยาหลวงสุรศักดิ์นะคะใบอันนี้ตอนซื้อประพินมาประพินบอกขุนแผนสะดือดำไปมามามีแข้งแต่แข้งยุบไปหมดแล้วคืออะไรไม่รู้อ๋ออันนี้บอกใช่ม้าหินมังกรไหมอันนี้ยังไม่ทราบชื่อนะคะก็บางทีก็ซื้อมาอีกชื่อนึงอยู่ไปอยู่มาแล้วก็ไม่น่าจะใช่ชื่อนั้นใช่ไหมคะนี่ก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันอย่างนี้ก็สวยใบสวยมากค่ะอันนี้ใช่มิ่งมงคลไหมมิ่งมงคลเหรอคะเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน มันมีมิ่งมงคลกับมหามิ่งมงคลเนี่ยใครรู้ช่วยบอกทีเนี่ยก็จะออกดำๆเขียวดำแล้วก็มาแดงก้านดำบอนโบราณแต่ไม่รู้ชื่อแต่ไม่รู้ชื่อนะคะอันนี้FC ท่านไหนทราบชื่อนะคะก็แนะนำชื่อเข้ามาหน่อยนะคะต้นนี้คือที่ถ่ายมานี่นะคะก็อยากให้ชมว่าบอนโบราณเนี่ยบางทีก็ชื่อหล่นหายไปนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเก่าเก็บนานนะคะอันนี้เป็นชายชนเลยชายชนนะคะกระถางนี้อันนี้ก็ไม่รู้ชื่ออันนี้ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะนี่แต่ความสวยบอกเลยว่าสวยมากก็กระดูกเขาจะเป็นสีแดงนะคะแดงแล้วก็ใบจะเป็นแดงชมพูเข้มๆออกแดงอะค่ะแล้วก็จะก้านสีดำนะคะก้านเขาจะสีดำสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหลายๆใบนะคะประกอบกันท่านไหนทราบนะคะแนะนำเข้ามาหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันอันนี้ได้จากว่าพินมาอันนี้เหรอคะใช่อาจารย์มั่นแต่ไม่แน่ใจนะคะเนาะไม่แน่ใจว่าใช่อาจารย์มั่นหรือเปล่านะคะเนี่ยของป้าพิมพ์นั่นแหละไก่ราชาวดีกับไก่สุดสงวนไก่สุดสงวนแล้วก็ไก่ราชาวดีนะคะอันนี้เป็น FC ป้าพิมพ์เลยแหละค่ะเนี่ย ป้าพิมพ์มาเยอะเลยนะคะบุกเย็นบ้าง พุ่งโลกาไหมเพราะว่าหัดสะอะไรเท้าหัดอะไรหัตถเดชาน่ะตรงนี้เขาจะแดงใช่ป่ะค่ะแล้วเขามีสะพานแต่อันนี้ไม่มีสะพานไม่รู้ใช่กรุงโลกาป่ะเขาบอกใบจะหนาจะแข็งอันนี้หนาแข็งไหมคะก็แข็งอยู่อันนี้ต้นเล็กเขานะคะแต่ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นอะไรก็คือซึ่งสงสัยว่าจะเป็นเจ้ากรุงโลกาแต่ใบนี้ใหญ่มากนะคะอยากให้ชมนี่ค่ะเป็นสวนพิพัฒน์พงศ์ใหญ่มากค่ะนี่นะคะมาจากสวนพิพัฒน์พงศ์เลย
สวยจริงค่ะอันนี้ต้นเนี่ยเจ้ากรุงเดนมาร์กและเจ้ากรุงไกเซอร์เป็นไกเซอร์อันนี้ลูกไม้ป่าก้านดำนี่จะเลี้ยงให้เป็นจะเลี้ยงให้เป็นฟาโร่เขาห่อเขาห่ออันนี้มีนี่แอบซ่อนอยู่กระถางเล็กๆอันนี้บอกว่าพี่สนิทซื้อมาในราคา 7,500 บาท40ปีที่แล้วโอ้โหอาบูฮาซันอาบูฮาซันนะคะเดี๋ยวให้ชมนี่นะคะอันนี้เขาเป็นตระกูลอะไรคะพี่ใช่ไหมเขามาชุดเดียวกับไอ้นี่เลยสมัยนั้นน่ะเสน่ห์จันทร์ขาวไล่กันมาเลยโอ้ค่ะแล้วก็ช้างเผือกช้างเผือกชุดเดียวกันกับช้างเผือกอันนี้เป็นเบอร์กิ้นค่ะเบอร์กิ้นใบลายอย่างนี้เขาเรียกเบอร์กิ้นค่ะแล้วก็โอ้แกแบบว่าปลูกเยอะมากนะคะอันนี้เป็นเสน่ห์จันทร์กระถางเสน่ห์จันทร์แดงกระถางใหญ่ค่ะเดี๋ยวจะแบ่งให้ค่ะเสน่ห์จันทร์แดงค่ะก็ยังมีเป็นต้นนั้นเป็นดงไปขุดว่าปลูกกันอยู่ที่คอจาบแล้วก็คือที่บ้านพี่สนิทนี่นะคะคือบรรยากาศดีมากนะคะอันนี้เป็นเฟิร์นเหรอคะเฟิร์นหลวงโอ้โหให้ชมนะคะอันนี้เป็นกระเช้าสีดาไหมคะเพราะว่าเพิ่งดูละครจบไปกระเช้าสีดานะคะนี่ค่ะอุ้ยเดลีด่างนี่นะคะอันนี้ใบด่างของเขานะคะอันนี้ออกดอกแล้วด้วยนะคะเดลีสีขาวด่างแล้วก็อันนี้จะเป็นอ้อด่างเหลืองนะคะอันนี้ไม่ใช่ด่างโลกใช่ไหมคะพี่ไม่ใช่อันนี้เป็นด่างเหลืองนะคะมีเยอะเลยเนี่ยมาแอบส่องชะพูด่างชะพูอันนี้ด่างไปกินได้นะใบชะพูอ๋อค่ะใบชะพูเต็มเลยนะคะอันนี้เป็นเสน่ห์จันทร์นาคเหรอคะอันนี้พี่ให้มาอ๋อเป็นเสน่ห์จันทร์นาคไอ้จันทร์ขาวเดี๋ยวโอ้นี่อันนี้มาชมเสน่ห์จันทร์ขาวอันนี้จันทร์นาคเหมือนกันค่ะอันนั้นจันโกเมนใช่ไหมใช่ค่ะใช่กระถางใหญ่นะคะโกเมนอันนี้จันนาคอันนี้จันขาวค่ะจันแดงอันนี้จันแดงนะคะอันนั้นช้างเผือกข้างในเหรอคะโบราณอันนี้เป็นจันแดงเหมือนกันจันแดงอันข้างในนู้นเป็นช้างเผือกค่ะช้างเผือกเขาจะมีจุดขาวๆนะคะกับใบต้นก็ขาวค่ะลำต้นก็ขาวตัวนี้จะให้ดูสมัยก่อนแพงมากเดี๋ยวพาชมอันนี้อะไรนะคะรางนาครางนาจะเหมือนว่านสีทิศแต่ว่าใต้ท้องเขาจะแดงอันนี้คือรางนาดอกสีอะไรคะอย่างเงี้ยดอกสีชมพูดอกสีชมพูโอ้นี่มันคล้ายว่านสีทิศเลยแต่ตัวนี้เขาจะเข้มเนี่ยตัวนี้รางนาเนี่ยถ้าออกแดดหน่อยๆแดดเยอะก็ไม่ได้อันนี้รางนาคไม้โบราณสมัยนั้นต้น 3,000 โอ้โหต้นเดียวมันจะเมื่อกี่ปีที่แล้วคะพี่โอ้โห30กว่าปี30ปีที่แล้วนะคะโอ้โหนี่เขาก็ด่างนะอันนี้ด่างเองใช่ค่ะเดลีอ๋อเดลีเขาจะด่างอันนี้คือด่างเองใช่น้องสาวเขาซื้อมาปลูกตั้งแต่หลานเล็กๆนี่นะคะให้ชมเดลีด่างนะคะแล้วก็จะมีนู่นเลยค่ะตู้อบบอนสีนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาชมนะคะอันนี้เถนกวาดเถนกวาดนะคะอ๋อนี่เดี๋ยวให้ชมนะคะนี่เถนกวาดนะคะหลายๆท่านนะคะเคยเห็นตัวจริงหรือยังนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวเรามาชมบอนตู้นี้ของพี่สนิทกันนะคะ
มีอะไรบ้างคะเนี่ยในเนี้ยมีอันนี้หมอจินดาอันนี้เขาบอกนิลพัทธ์แต่อันนี้ไม่รู้ชื่อได้มาก็ไม่รู้ชื่อเจ้าของก็ไม่รู้ชื่ออีกหมอจินดานะคะกระถางนี้แล้วก็อันนี้เหมือนปลาบู่นะคะเหมือนปลาบู่ทองแต่ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะคะอันนี้พี่สนิทบอกไม่รู้ชื่อนะคะก็จำชื่อไม่ได้รบกวน FC ท่านไหนพอรู้ชื่อก็แนะนำชื่อเข้ามาหน่อยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เขาบอกชลวันโอ้ขอชมได้ไหมคะอันนี้ชลวันนะคะอันนี้แสนคำแมนต้นเล็กโอ้แล้วก็จะมีแสนคำแมนต้นเล็กเขียวซื้อมาพันหนึ่งกระจ้อยเนี่ยอันนี้นายจันหนวดเขี้ยวนะคะกระถางเล็กมีนายจันหนวดเขี้ยวมี2กระถางเลยหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้แล้วก็จะเป็นหนุมานอันนี้เป็นข้าวเฝ้ามั้ยคะใช่ค่ะเป็นหนุมานข้าวเฝ้าแล้วก็จะมีตัวไหนอีกมีอันนี้อาจารย์จูแต่ต้นใหญ่นึงอันนี้นิลพัทนะคะนิลพัทแล้วก็ต้นข้างในแดงๆนู้นอะไรคะพี่ใช่ขุนแผนไหมถ้าขุนแผนจะเป็นเม็ดมีเม็ดจุดๆค่ะขุนแผนเขาก็มีหน่อยๆแหละแต่ยังไม่รู้ตอนเล็กๆมีแต่ยังไม่รู้ว่าจะอะไรนี่คืออ๋อองครักษ์อันนี้มีป้ายชื่อบอกนะคะอันนี้คือองครักษ์นะคะนี่องคลักษ์แล้วก็จะมีอาจารย์จูนะคะอันนี้อาจารย์จูนะคะอันนี้น่าจะม้าเชี่ยวม้าอะไรอ่ะไม่ใช่ม้ากันทกะม้ากันทกะใช่ค่ะอันนี้ม้ากันทกะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้ไม่รู้ชื่อเหมือนกันได้มาไม่รู้ชื่อไม่ทราบชื่อนะคะอันนี้เป็นหยาดฝนหยาดฝนแต่ยังไม่กัดใช่ไหมคะใช่เพราะถ้าหยาดฝนกัดแล้วมันจะมีเม็ดเม็ดค่ะดูของขวัญที่หลับสนิทเลยไม่มีสีของขวัญ นะคะของขวัญยังไม่กัดสีออกมาใบขาวเลยค่ะใบขาวเลยเป็นรวยล้นฟ้าหรือเปล่าคะน่าจะเป็นรวยล้นฟ้าค่ะกระถางนี้ตกลงงั้นมี2ต้นต้นใหญ่ต้นอันนั้นเป็นอะไรคะเนี่ยใบชี้ๆเนี่ยเนี่ยเขาซื้อมาว่าพระรามในนามในนามพระรามค่ะแล้วเนี่ยเขาเพื่อนเขาซื้อมาฝากตู้ไว้เขาบอกทศกัณฐ์ค่ะไหนคะไม่ใช่ป่ะทศกัณฐ์ความเป็นไปได้มีค่ะเพราะคุยตู้นี้ยังไม่ได้ถ่ายค่ะตู้นี้มีขุนช้างขุนช้างมีอยู่3ตัวคือเปิดมานี่คือรู้เลยว่าได้อนุภูมินะคะอันนี้ต้นใหญ่ก่อนเลยอันนี้ชื่ออะไรนะคะตะวันชิงภพตะวันชิงภพนะคะต้นใหญ่อย่างนี้นะคะตะวันชิงภพแล้วก็อันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยเทพแสวงหาเทพแสวงหานะคะโอ้มีต้นเล็กเยอะเลยอันนี้เหลืองชวลิตค่ะจำได้อันนี้เป็นเหลืองชวลิตอันเนี้ยพระรามแต่เขายุบไงก็เลยเอามาค่ะเอ้ยพระลักษณ์พระลักษณ์นะคะใช่นี่นะคะแต่ว่ายุบไปแล้วต้นนั้นล่ะคะเนี่ยค่ะองคุลีมานองคุลีมานอันนี้พันเรืองเดี๋ยวจะให้ชมกับบางระจันแต่ดิ้นแต่ซองนี่แย่เลยนะเนี่ยค่ะพันเรืองคือไม่มีตัวกองเลยค่ะพี่มีชายชนด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ที่เขาไปเอามาเนี่ยพญาขอมใช่ที่ได้มาจากสิงห์บุรีนี่แหละค่ะอันนี้พญาขอมนะคะพระนครเจ้าของบ้านนะคะสวัสดีค่ะเจ้าของบ้านบ้านนะเจ้าของบ้านแล้วแอบมาแล้วก็เนี่ยค่ะโอ้เยอะเลยอันนี้ไซส์เบบี๋เยอะเลยค่ะอันนี้ลายสวยจังเลยค่ะจะให้นี่แหละอันนี้ลายสวยค่ะหลวงราชสุรศักดิ์หลวงราชสุรศักดิ์ออกยาหลวงสุรศักดิ์นี่แหละค่ะแล้วก็อันนี้เป็นขุนช้างล้มหุบนะคะแต่ว่าน้องเขาใบหุบไปเยอะเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยหมื่นหานต้นเล็กหมื่นหานนะคะต้นเล็กอันนี้จักรพรรดิต้นเล็ก
อ๋อแล้วก็มีจักรพรรดินะคะอันนี้เป็นหนุมานนี่เข้าเฝ้าหรือว่าอมพระพาคะเนี่ยเข้าเฝ้าจ้ะเข้าเฝ้าหมดเลยอ๋อเข้าเฝ้ามีไซส์เบบี้อันนี้มีแบ่งปันไหมคะพี่มีนี่แหละอันนี้มีแบ่งปันนะคะกับต้นใหญ่ๆต้นที่ตัดสีแล้วตรงนั้นอ๋อบางเนี่ยต้องซื้อสโนดอปสโนดอปแต่ได้นี่เห็นเค้าเรียกสโนอย่างเดียวไปละอ๋อค่ะเห็นพ่อแฟนอุ้ยซื้อมาตอนนั้นต้นละ500สมัยสัก2530 20อะไรนี่อันนี้เค้าสวยมากค่ะสโนดอปนะคะนี้เสน่ห์จันทร์ขาวเหมือนกันค่ะอันนี้แบ่งปันเนี่ยสำคัญแค่นี้ใครสนใจทักได้นะคะเสน่ห์จันทร์เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรหรือว่าทิ้งแอดไลน์ไว้ให้นะคะเนาะถ้าสนใจนะคะไม้ของที่นี่นะคะบ้านพี่สนิทนี่เยอะเลยอันนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยไม่รู้สวยนะคะเนี่ยเพราะสวยเพราะอะไรเขามีความด่างแล้วก็ขอบเขาจะสีแดงๆออกชมพูสวยเหมือนกันอันนี้เขาว่าชมพูอันนี้เป็นถ้วยอะไรคะเนี่ยถ้วยนกอ๋อถ้วยพระราชทานนะคะจากราชการที่9โอ้เอามาให้ชมเป็นนกนกประหลาดจุกอ่ะคือว่าโคนนกโคนแข่งระดับวัดไร่ขิงอ่ะนกหลายพันตัวนี่ค่ะเดี๋ยวให้จันขาวเขาไปต้นให้ก็ไปอย่าไปขายเลยขายตังค์เดียวก็หมดสวยมากค่ะเดี๋ยวจะให้ชมถ้วยพระราชทานนะคะอันนี้คือไม่ธรรมดานะคะเนี่ยแล้วก็สะสมบอลมาเนี่ยคือตั้งแต่คือไม่ได้เพิ่งมาเริ่มเลี้ยงถูกไหมคะพี่เลี้ยงสองไงบอกเขาเล่นมาทิ้งแล้วทิ้งเลี้ยงมาตั้งแต่ปี22นะคะปี2522แต่ว่าเลี้ยงมาแล้วก็ทิ้งไประยะหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มกลับมาอีกทีหนึ่งปี 62อ๋อค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอบคุณนะคะคุณพี่มีนะนะคะที่เป็นเจ้าของต้นไม้นะคะที่ให้เรานะคะมาถ่ายไม้สวยๆให้ทุกท่านได้ชมกันก็ต้องขอบพระคุณมากขอบคุณจริงๆค่ะพี่ขอบคุณนะคะที่ให้ชมไม้สวยๆแล้ววันนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจไม้เนาะวันนี้พี่มีนะนะคะมีแบ่งปันให้นะคะมีแบ่งปันแบบว่าไซส์เล็กใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรเดี๋ยวพี่มีนะบอกเบอร์โทรนิดนึงได้ไหมคะใช่ค่ะเบอร์อะไรคะ0843295079นะคะท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะก็จะมีแบ่งปันจะเป็นหนุมานเข้าเฝ้านะคะหนุมานเข้าเฝ้าอย่างนี้นะคะเนี่ยต้นไซส์เล็กที่แบ่งปันคือในตู้นี้นะคะที่มีแบ่งปันเนี่ยนะคะก็จะมีสีปาดนะคะแล้วก็กวนอูมีกวนอูนะคะแล้วก็จะมีหนุมานเข้าเฝ้านะคะแล้วก็จะน้อยอยู่ก็มีแบ่งปันนะคะออกหลวงใช่ไหมคะใช่ๆค่ะออกหลวงที่แบ่งปันออกหลวงสุรศักดิ์ที่แบ่งปันนะคะนี่นะคะท่านไหนที่ยังไม่มีนะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะ